คราวนี้เราอยากจะทำโอเปอเรชันนะคะกับอะเรย์เนี่ยที่มันมีมิติที่มันไดเมนชันที่มันไม่เท่ากันนะคะปกติเราจะทำไม่ได้แต่ตัวนัมพายเนี่ยค่ะมันมีความชาญฉลาดนะคะก็คือมันพยายามจะใช้วิธีการที่เรียกว่า broadcasting นั่นก็คืออะเรย์ที่มีขนาดเล็กกว่าเนี่ยจะต้องถูกทำซ้ำให้เสมือนกับว่ามันมีมิติเท่ากันกับอะเรย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะเช่นเราบอกว่าเรามีอะเรย์ A กับ B ขนาดไม่เท่ากันเราอยากจะหาผลบวกซึ่งปกติเราจะทำไม่ได้นะคะเราก็บอกว่าเราจะใช้ฟังก์ชัน broadcasting นะคะเราบอกว่าเราสร้างอะเรย์ A เท่ากับ np.array นะคะมีค่าเป็น1 2 3 4 5 6นะคะ3 row 2 column ค่ะและอะเรย์ B เท่ากับ np.array 1 2จะเห็นว่าเจ้า B เนี่ยเป็นอะเรย์ที่มีขนาดเล็กกว่าทั้ง A นะคะวิธีการก็คือเขาจะทำซ้ำเข้าไปนั่นก็คือทำให้เหมือนกับว่ามันมี3 row นะคะทำซ้ำในแต่ละ row ของอะเรย์ A เลยค่ะดังนั้นเราสั่งให้ print A บวก B เนี่ยดำเนินการได้เลยค่ะมันก็จะเอาเจ้าแถว1 2ของ B เข้าไปดำเนินการบวกกับ A ทีละแถวทีละแถวนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะออกมาเป็น2 44 6แล้วก็6 8ตามลำดับนะคะนั่นก็คืออะเรย์ B เนี่ยถูกทำซ้ำในแต่ละ element ของ A จนกระทั่งดูเหมือนกับว่า A กำลังบวกกับ1 2 3 4 5 6อยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะตัว operation พื้นฐานที่ได้กล่าวมาเนี่ยเรามีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์อื่นๆนะคะให้เราเรียกใช้งานได้อีกนะคะหลักๆเลยก็คือจะเป็นพวกฟังก์ชันที่เกี่ยวกับพวกตรีโกณอย่างเช่นการหาค่า sin cos tan หรือว่าการหาพวก square root นะคะค่า logarithm exponential รวมถึงการฟังก์ชันเกี่ยวกับการปัดเศษนะคะไม่ว่าจะเป็น floor ปัดเศษลงนะคะเป็น ceilingนะคะปัดเศษขึ้นหรือว่า round integer นะคะรวมทั้งการหาค่าพายด้วยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นเราบอกว่าต้องการจะหาค่า sort square root นะคะของ array 9กับ49เราคำนวณให้ตัวแปร a ค่ะเท่ากับ np.array 9และ49แล้วกำหนดท้ายให้เป็น float นะคะสั่ง print np.square root a จะได้ค่าเป็น3แล้วก็7ตามลำดับค่ะในการที่เราต้องการจะดำเนินการกับทุกๆ element ใน array เช่นอยากจะหาผลรวมของทั้ง array หรืออยากจะหาผลคูณของทั้ง array เราก็สามารถทำได้โดยใช้พวกฟังก์ชัน sum หรือ plot นะคะ sum คือหาผลรวมทั้งหมด plot คือหาผลคูณของทั้ง array นะคะตัวอย่างอย่างเช่นเราบอกว่ามี array นะคะชื่อ a มีค่าเป็น1 3 5ค่ะเราสั่ง print a.sum จะได้ค่าเป็น9นั่นก็คือเอา1 + 3 + 5นะคะจากนั้นสั่ง print a.plot ค่ะก็จะได้ค่าเป็นผลคูณนะคะของทั้ง array ก็คือ1คูณ3คูณ5ได้เป็น15นะคะสำหรับการดำเนินการ operation ทางสถิตินะคะเกี่ยวกับข้อมูลใน array เนี่ยนัมพายก็ยัง provide ให้นะคะก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการหาค่า mean ค่า variance ค่า standard deviation โดยชื่อของฟังก์ชันก็จะสอดคล้องกับชื่อของ operation นะคะก็คือฟังก์ชัน mean ฟังก์ชัน var แล้วก็ฟังก์ชัน std ตามลำดับตัวอย่างเราก็ใช้อะเรย์ตัวเดิมนะคะอะเรย์ A ที่มีค่าเป็น1 3 1 2 3นะคะตัวนี้ก็มีท้ายเป็น float ค่ะจากนั้นเราสั่งให้ print a.mean a.var แล้วก็ a.std มันก็จะ print ค่า mean นะคะค่า variance แล้วก็ค่า standard deviation ให้ตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะถัดไปค่ะจะเป็นการเรียงลำดับข้อมูลในอะเรย์นะคะเราสามารถจะเรียงลำดับข้อมูลในอะเรย์1มิติโดยใช้ฟังก์ชัน sort ค่ะซึ่งค่า default ก็คือจะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะกรณีที่เป็นข้อมูลตัวเลขก็จะเรียงตามค่าของมันเลยถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจะเรียงลำดับจาก A ถึง Z ค่ะตัวอย่างค่ะเราบอกว่าเรามีอะเรย์ A นะคะกำหนดค่าให้เท่ากับ3 2 7 6 5 1สั่ง b เท่ากับ sort a นะคะจะได้ค่าตามนี้นะคะก็คือ1 2 3 1 2 3 5 6 7นะคะนอกจากนั้นเราสามารถจะหาได้ว่า element ใดคือค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดใน array ด้วยค่ะเราใช้ฟังก์ชัน min แล้วก็ max นะคะรวมทั้งเราสามารถที่จะบอกได้ว่าตำแหน่งไหนที่เก็บค่าต่ำสุดตำแหน่งไหนที่เก็บค่าสูงสุดนะคะโดยใช้ฟังก์ชัน argmin แล้วก็ argmax ตามลำดับค่ะ
ัวอย่างค่ะเรายังใช้array set เดิมนะคะก็คือ array a เท่ากับ52761ค่ะเราสั่ง print a.max a.min a.max a.argmin a.argmax นะคะเราก็จะได้ค่าตัวที่มีค่าต่ำสุดก็คือค่า1สูงสุดก็คือค่า7ตัวตำแหน่งที่เก็บค่าต่ำสุดก็คือตำแหน่งที่อินเด็กซ์ที่4แล้วก็ตัวที่เก็บตำแหน่งของค่าสูงสุดก็คืออินเด็กซ์ที่2ตามลำดับค่ะ